สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะที่ผ่านมาค่ะมีความพยายามหลายต่อหลายครั้งนะคะในการที่จะเข้ามาปฏิรูปวงการสีกากีแต่ว่าด้วยความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็มีข้าราชการตำรวจเนี่ยนะคะอยู่ในสังกัดเนี่ยกว่า 200,000 นายด้วยกันนะคะเป็นเหตุให้การที่จะเข้ามาปฏิรูปโครงสร้างหรือว่าระบบของทางตำรวจเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ยากในหลายต่อหลายครั้งที่ว่าเนี่ยค่ะจึงต้องมีการเก็บพับล้มในการที่จะปฏิรูปกันไปนะคะแต่ว่าในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะดูเหมือนมีความพยายามอย่างจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นนะคะในการที่จะปฏิรูปตำรวจให้ได้ซึ่งในความพยายามที่ว่านั้นเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับท่านที่เคารพครับค่ะถ้ามาดูความพยายามนะฮะในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่มีมือดีเนี่ยแอบจะผลักดันใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะที่จะระบุให้แยกอำนาจการสอบสวนแล้วก็โอนภารกิจบางส่วนเนี่ยออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ที่เราได้ยินมาในช่วงแรกนะฮะแล้วก็มีการที่จะเปลี่ยนชื่อยศอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็มีมาด้วยเหมือนกันเอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ยังมีความพยายามเสนอที่จะปรับระบบการประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแล้วก็ตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมสอดคล้องกับตำแหน่งแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วยนะฮะคือน้องแอนแล้วก็ท่านที่เคารพครับผมก็ตั้งคำถามนะถามน้องแอนไปแล้วกันว่าท่านปฏิรูปตำรวจถามตรงๆต้องการอะไรต้องการอะไรผู้มีอำนาจต้องการอะไรจากการปฏิรูปและได้อะไรหรือเปล่าคำตอบที่ผมเห็นก็คือว่าอำนาจเพิ่มขึ้นคือศูนย์กลางมันก็ยังเป็นศูนย์กลางทีนี้ท่านมีอธิบดีเพิ่มขึ้นเห็นไหมแต่ท่านบอกว่าอยากจะให้โครงสร้างใช้คำพูดที่ผมแปลความมานะฮะก็คือว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็กลงโดยปรับไม่ให้มีสอบอ10สอบออะไรของเขานั่นนะฮะซึ่งก็ไม่รู้แปลว่าอะไรผมไม่ก็เรื่องก็ละนะฮะเพราะว่ามีสอบอ10สอบอ9สอบอ8แมวอะไรก็เต็มไปหมด คือพูดได้เหมือนตำแหน่งที่เป็นเขาเรียกอุปถัมภ์กันอะคือคนนี้ตรงโน้นมาไปรับราชการตรงนี้มาแล้วก็ได้ทวีคูณแล้วขึ้นมาครองยศไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะที่ถามว่ากำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็โทษนะฮะถ้าใช้พูดคำพูดผิดบ้างคือติดเดิมๆก็คือกรมตำรวจนะฮะโทษนะฮะคือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคือกรมตำรวจเนี่ยมีกำลังพล 200,000 กว่านะคือก็น้องๆกองทัพบกอ่ะพูดง่ายๆคืออยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกรุงเทพมหานครที่จะเยอะหน่อยนะมีหลายสน.นะฮะก็คือมีหลายสถานีตำรวจนครบาลมีตำรวจกองปราบมีตำรวจตจด.มีตำรวจจราจรมีตำรวจสันติบาลมีจราจรกลางจราจรกลางตำรวจนครบาลนครบาลเยอะแยะไปหมดท่านก็จะเอาตรงเนี้ยโละสบ.10ออกไปตั้งเป็นกรมตำรวจตำรวจนครบาลตั้งเป็นกรมตำรวจตะเวนชายแดนตั้งเป็นกรมตำรวจจราจรตั้งเป็นกรมตำรวจนู่นตำรวจมันเยอะไปหมดแล้วก็ลืมที่เห็นก็คือว่าจะมี5จังหวัดใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะก็จะมี5สถานีตำรวจภูธรนะอีก5จังหวัดก็พูดง่ายๆมีนายพลตรีเนี่ยอีก8อีก5คนนะครับแล้วก็พันเอกพันเอกแล้วก็ย้ายสลับกันไปผมก็ตั้งคำถามว่าเคยถามกำลังพลบ้างหรือเปล่าว่าเขาได้อะไรนะมันต่างกันนี่น้องแอนต่างกันนี่ท่านที่รับครับว่าผู้บัญชาการตำรวจหรืออธิบดีกรมตำรวจปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยท่านมีเงินเป็นพันล้านนั่นน่ะเป็นพันล้านนะท่านที่รับครับที่เรื่องจริงพี่ออสแกสุขได้ทุกสุขได้ดีมายังไงผมไม่ทราบแต่ที่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ออสมาทำงานผมคิดว่าเป็นตำรวจจริงๆไม่นานเท่าไหร่นะในความหมายผมนะเป็นตำรวจจริงๆไม่นานเท่าไหร่ละที่ผ่านมาท่านก็อยู่กับท่านอดีตรัฐมนตรีมนตรีพงพาณิชย์นะฮะที่ที่เนี้ยที่ซอยพันนี้ถนนวิภาวดีรังสิตที่ส่วนมาก
แล้วก็พี่ออสก็เป็นนายตำรวจที่ก็ไม่มีประวัติด่างพร้อยนะเอาละแต่พี่ออสก็ทำมาหากินอยู่ในนอกวงตำรวจโดยที่ใช้เวลานั้นไปหาทำมาธุรกิจค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยทีนี้ปัญหาผมเนี่ยเป็นลูกตำรวจน้องแอนเป็นลูกตำรวจเอาละที่คุณบอกว่าต่อไปจะไม่มีชั้นยศและต่อไปจะเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายนั้นสายนี้ไม่มีจ่าไม่มีนายสิบไม่มีอะไรทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าดาบตำรวจจะเป็นนายตำรวจเอกจ่าสิบตำรวจเป็นนายตำรวจโทซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เหตุผลของการที่จะมาปฏิรูปโครงสร้างตำรวจถ้าคำว่าปฏิรูปโครงสร้างตำรวจก็คือจะต้องหนึ่งมาแก้ว่าตำรวจที่นอกแถวเนี่ยที่ไปหาเศษหาเลยแปลงเงินแปลงอำนาจที่ตำรวจมีอยู่เนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นถูกไหมฮะนางแอนคือการจับกุมสอบสงสอบสวนอะไรเนี่ยให้เขาบริสุทธิ์โปร่งใสได้ไงอย่าแปลงอำนาจไปเป็นเงินเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นอยู่ในสวัสดิการของครอบครัวนะตำรวจชั้นผู้น้อยเพราะว่าเริ่มต้นเดิมทีถ้าไปจับตำรวจวิ่งไล่จับกันตามถนนจับพวกผู้ก่อการร้ายนะจับพวกเสพยาเสพติดลักเล็กลักชิงวิ่งราวนะหรือคดีอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็อย่างเก่งสุดเนี่ยนะก็มีนายตำรวจสัญญาบัตรเล็กๆน้อยๆไปร่วมทีมจับระดับพวกผู้พันโทพันเอกอะไรเงี้ยนายพงษ์นายพลอะไปร่วมเซ็นชื่อตอนหลังทั้งนั้นอะเอากันตามตรงจริงๆอย่างเงี้ยคือเป็นก็เลยการจับตรวจจับกลุ่มร่วมอะไรต่างๆแล้วเนี้ยแต่คนที่วิ่งตุ้ม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 ปัง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 ก็อยู่นะจะนายสิบพลตำรวจทั้งนั้นนะก็นี่คือตำรวจเนี่ยน้องแอนต้องฟังว่าอย่างออกมาทำงานเนี่ยนะไม่ได้มีเวลาได้กลับบ้านนะนี่คือตำรวจนะน้องแอนก็จะเห็นว่าบางทีพ่อออกแต่เช้าบางที2วันกลับเข้าเวรเข้าเวรบ้างมันต่างตำข้าราชการอย่างกรมศุลกากรพวกครูบาอาจารย์นะหรือกระทรวงอื่นๆมาเช้า8โมงกลับ4โมงเย็นเย็นกลับไปอยู่กับลูกกับครอบครัวทำกับข้าวให้ลูกผัวให้ลูกเมียกินแถมมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมมีรางวัลนำจับร่วมอย่าอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้สมมติว่าผมเป็นเจ้าที่ศูนย์ราชการก็จะมีเงินนำจับร่วมที่กรมอีกเดือนหนึ่งแบ่งกันหลายปีได้หลาย6เดือนได้ก็ว่ากันไปตำรวจเนี่ยอย่างเก่งสุดก็ได้ก็เรียกเลยได้จากการจับใบขับขี่กี่เปอร์เซ็นต์บาทไปแล้วสำหรับจราจรก็เล็กๆอ่ะใช่ไหมจัดนู่นจัดนี่แล้วไอ้เงินตรงนั้นจัดเสร็จปุ๊บก็เป็นเงินล้อหมุนเป็นภาษีก็จะต้องแบ่งให้การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรืออบจ.อะไรก็ว่ากันไปอีกซึ่งตำรวจเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงนะนางแอนซึ่งทุกคนไม่รู้ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นกองกำลังคนที่มีเท่าๆกันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อาจจะด้อยกว่าเนี่ยของกับทหารเนี่ยนะตำรวจก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปนะเอาไหมล่ะผมเปรียบเปรยฟังเป็นเปรียบเปรยฟังนะตำรวจเนี่ยดูแลเขาเรียกเวียงวังกลางนาสมัยก่อนใช่ไหมตำรวจก็คือเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลในเมืองใช่ไหมในเมืองทหารก็คือเป็นรั้วของประเทศคอยรบอริยราชศัตรูเอาล่ะเวลานี้ทหารจะมาอยู่เป็นผู้บริหารประเทศบ้างก็ว่ากันไปนะฮะไม่ท่านอาจจะกลับมาในเมืองแล้วมันดูไม่กล้าท่าบริหารตัวเองดีกว่าไอ้ประมาณนั้นน่ะใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็เลยมองว่าความเป็นตำรวจผมเป็นลูกตำรวจหลายๆคนก็เข้าใจว่าตำรวจโอ้ยเตารีดตอรอเตารีดวันนี้ตำรวจกินเจนะน้องแอนผมก็เลยบอกพวกตัวเอ้ยพวกคุณต้องหัดกินเจกันไปบ้างนะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้ตำรวจก็คือไม่คือผมเรียนตรงๆผมสงสารน่ะสงสารและเวทนาคือราคาค่างวดศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจถดถอยไปเยอะมากๆจนถึงเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของการมีกรมตำรวจมาตั้งแต่สมัยขอนุชถ้าเมื่อก่อนตำรวจที่มีฤทธิ์ก็สมัยท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์ใช่มั้ยสมัยนู้นน่ะหลังจากนั้นมาก็ถดถอยตึ้งตั้งเป็นตำรวจเป็นลูกน้องนักการเมืองบ้างแต่นักการเมืองสนับสนุนอุ้มชูเป็นผู้กำกับเป็นสารวัตรคนนี้เคยแต่คนนี้บันดีคือดีมันดีขึ้นมาจนถึงเป็นนายพงนายพลขึ้นมามันก็ต้องดูแลนักการเมืองหรือเจ้าแก่ลงสีเจ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยอุดหนุนอุ้มชูมาเป็นระบบอุปถัมภ์พอเป็นระบบอุปถัมภ์เสร็จปุ๊บถ้าพี่เป็นคนตำรวจสนับสนุนน้องแอนร้อยตำรวจเอกหญิงเป็นพันตำรวจเอกหญิงขึ้นมาในวันหนึ่ง
ถ้าพี่ทำผิดขึ้นมาพี่ก็เชื่อว่าร้อยตำรวจเอกหญิงในวันนี้และในวันที่เกิดวันนั้นแล้วก็เป็นวันนี้เป็นพันตำรวจโทรเป็นรองผู้กำกับมีอำนาจนั่นเองก็ต้องถ้าพี่ถูกจับอย่างน้อยน้อยที่สุดพี่ก็ไม่ต้องเข้าห้องขังแล้วนอนในห้องทำงานของสารวัตรเวรถูกไหมก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้เขามามองว่ากระบวนการต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยการปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยผมบอกสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ชั้นยศอยากเป็นนายเป็นตำรวจเอกเป็นตำรวจโทตำรวจตรีอย่าไปเรียกให้มันสับสนไอ้นี่มันดีอยู่แล้วใช่ไหมสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าในสิบดาบอะไรก่อนร้อยตรีร้อยโทว่าไปจบแล้วของเขาเนี่ยของเดิมเนี่ยค่ะก็ว่าไปตามนั้นแต่ที่ถ้าจะตัดกระบวนการที่ผมบอกว่าแปลงหน้าได้เป็นเงินนี่นะถูกไหมที่ผมเหมือนที่ว่าเนี่ยนะน้องไปเหมือนยุคนึงอ่ะคล้ายๆของใครไม่รู้อย่าไปพูดชื่อเลยแถวใต้ถุนศาลเนี่ยกรมของคล้ายๆกรมเนี่ยราชทานเนี่ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวทีนึง 5,000 บาทอะไรเงี้ยสมัยก่อนเคยได้ยินนะข้าวผัดทอง 5,000 บาทน่ะตำรวจก็ใกล้เคียงกันก็มีรางวัลมีติ๊บมีเติ๊บโดยเสน่หาก็ให้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะลดไม่ให้มีตำรวจนอกรีดนอกแถวออกมาเนี่ยไม่เป็นเตารีดเนี่ยนะก็ดูแลสวัสดิการก็สิใช่ใช่มั้ยดูแลสวัสดิการก็สิลูกเมียเค้าอยู่ยังไงอ่ะค่ะนี่ผมก็เห็นอย่างตำรวจกับทหารมันต่างกันตำรวจก็มีโรงเรียนตำรวจนะตั้งแต่โรงเรียนใน10โรงเรียนพลตำรวจโรงเรียนพลตำรวจใน10จาก็โรงเรียนใน100มีทหารก็มีทุกเราทัพมีเหมือนกันหมดแต่ทำไมลูกทหารลูกขั้นหลานเธอเห็นไหมที่ชื่อนามสกุลใหญ่ๆเนี่ยเขาได้สิทธิ์ได้เรียนเอาเขาอาจจะเรียนเก่งแต่หน้าที่จะส่งเสริมลูกหลานตำรวจให้ได้สิทธิ์โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนใน10โรงเรียนจาก็ว่านไปตามกำลังความรู้ความสามารถตามแล้วแต่เขาให้เขาสอบของเขาได้ในส่วนที่น่าจะมีโควต้าใหญ่ๆเอาอาจจะมีแต่น้อยเหลือเกินแล้วก็น้อยจังจริงๆอ่ะลูกตำรวจเนี่ยพวกตำรวจส่วนมากมาจากลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวไร่จะมีนำคุณโสพลพาณิชย์เนี่ยไม่มีอ่ะอาจจะมีสารสินยุคก่อนที่ท่านเผ่าตำพลตำรวจเอกเผ่าสารสินยุคนั้นอ่ะก็รู้สึกนะหรือว่าพวกอะไรเนี่ยพี่อมรวิวัฒน์ดูนำคุณใหญ่ๆหน่อยแต่ก็หลังแล้วก็ผมก็ดูไม่เคยนี่อะไรใช่ไหมพูดพันม่วงก็คนมาจากบ้านนอกครับพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมไม่ให้สิทธิ์เขาในการที่เข้าไปเรียนเติบใหญ่ในสายงานกรมตำรวจเหมือนพ่อเหมือนก็จะได้ใช่ไหมสวัสดิการความเป็นอยู่เนี่ยถามหน่อยเถอะใช่ไหมลูกท่านหลานเธอที่เขาไปเติบใหญ่ในแวดวงในบ้านในเมืองในกองทัพเหล่ากองต่างๆเนี่ยถ้าตำรวจแล้วโอ้เหนื่อยไปสอบแล้วสอบอีกสอบก็ไม่ได้สักทียากด้วยนะยากด้วยยากแล้วก็ยากจริงๆบางทีได้ลูกเจ๊กลูกจีนไปเป็นนายร้อยในบางทีมาบริหารโรงแรมผมก็เห็นเจ้าของตระกูลใหญ่ๆนะพวกผมก็มีหลายคนอยู่นะฮะเจ้าของแถวลาดประสงค์เนี่ยเป็นนายพลซึ่งไม่ได้เคยทำงานเป็นตำรวจเลยจริงๆคอยแต่ติดสอยคอยตามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในแวดวงอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเออแต่ว่าเดชะบุญในบางครั้งถ้าพ่อแม่ของเด็กคนสองคนเนี่ยนะเกิดไปสู้รบปรบมือเหยียบระเบิดเตะระเบิดแถวสะพานผ่านฟ้าบ้างไปบาดเจ็บล้มตายอยู่แถว4จังหวัดภาคใต้บ้างใช่ไหมคลุมธงชาติกลับมาแล้วมาเผาตามวัดต่างๆเนี่ยนะได้รับการพระราชทานเพลิงศพเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจถึงได้คิดเองเออเอาเด็กคนนี้ส่งเสียให้เรียนจนจบแล้วก็ให้เข้าเรียนโรงเรียนตำรวจต่อก็คิดได้แค่นั้นแหละก็รอให้พ่อเขาตายก่อนแล้วก็ลูกหลานต่างๆเพิ่งจะได้ภูมิบำเหน็จให้เข้าโรงเรียนตำรวจ เหมือนกับลูกแก่เพียนอย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกแก่เพียนก็เห็นอยู่อะแล้วทำไมที่ผ่านมาไม่บรรจุให้เข้าไปเป็นตำรวจตั้งแต่เริ่มต้น ก็นั่นก็ลูกตำรวจก็เห็นอยู่ไงผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คุณมันต้องทบทวนตั้งแต่พื้นฐานซะก่อน พื้นฐานว่าถ้าคุณจะปรับปรุงตำรวจให้เขาอยู่ชอบปฏิการเขา ผมไปที่สิงคโปร์มานะไปมาเลเซียมาใกล้ๆแล้วเนี่ยน้องแอนพลตำรวจเนี่ยนะก็เดือน 20,000 นะนายพลใช่ไหมคะพลตำรวจพลเด็กๆอ่ะน้องๆจบเรียนพลตำรวจมาเนี่ยเดือน 20,000 เนี่ยนะเงินเดือนเขาน่ะประเทศใกล้ๆเราเนี่ยของเราหมื่นเล็กๆมั้งตามอัตราจ้างวันละ300มั้งในยุคคุณพ่อนี่ก็ไม่กี่พันโอ้ยน้อยมากสมัยก่อน 6-7 พันสมัยก่อนนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไปดู
สิงคโปร์ในใกล้ๆยิ่งไปบรูไนเราไม่ต้องมาพูดถึงนะนี่เราก็มามองว่าถ้าจะขยับขยายมันต้องเซ็กส์ก็เรียกอะไรนะต้องแบ่งไปเลยผมก็ไปดูงานแถวไมโครอเมริกาและตำรวจไทยจำนวนไม่น้อยในกรมตำรวจเนี่ยก็ไปดูงานการพิวัฒนาการการพัฒนาตำรวจมาทั่วโลกเหมือนกันโดยเฉพาะกองอะไรกองบัญชาการการศึกษาตำรวจไทยแล้วก็เนี่ยนะก็ไปดูงานมาหมดผู้บริหารไปดูมาหมดเป็นตั้งแต่สกอตแลนด์ไปศึกษามาหมดแล้วล่ะมันทำไมไม่ให้มอบอำนาจหรือว่ากรุงเทพเนี่ยทำไงกรุงเทพทำไมไม่ขึ้นตำรวจนครบาลก็ขึ้นกรุงเทพเข้าไปเสียก็เหมือนกันนิวยอร์กเขาก็มีขึ้นกับแมร์นะแมร์ในที่นี้ก็แมร์ของคำว่าแมร์ก็คือนายกเทศบาลเทศมนตรีนายกเทศมนตรีคือแมร์ความหมายก็คือแค่นายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเท่านั้นนะแต่ตำรวจก็ขึ้นกับเขาอะนี่ของเราเก่งทุกคือตำรวจดับเพลิงขึ้นกับกทม.เท่านั้นแหละเห็นไหมแต่นี่ก็ย้ายโอนไปเรียบร้อยเห็นไหมคือเพราะนั้นในการเพื่อนี่อะไรเพื่อการรวมศูนย์ใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีอธิบดีกรมตำรวจมายืนแถวประเบะพึบพึบพึบอีก 5-6 คนมันใหญ่มันโก้มีดาวบนบาบดาวกี่แฉกดาว8แฉกอ่ะใช่ไหมโอ้มันโก้เพราะฉะนั้นไอ้จริงเหล่านี้มันไม่ได้ถ้าจะแก้ไขกับปรุงปฏิรูปตำรวจผมนำเสนอเลยคุณปฏิรูปสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาตั้งแต่เรื่องการความเป็นอยู่เรื่องการศึกษาของบุตรหลานของเขาผมถามน้องแอนดิเขาจะเอาวิชาชีพของเขาไปขายต่อเจ๊กจีนในตลาดเหรอเขาจะเอาปืน38ปืนพกประจำการไปจำนำในตลาดเหรอไม่มีเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมปรับให้มันดูคุณภาพมันเท่ากันตำรวจแถวพญาไทเงินเดือนแน่นอน10โท10ตรีหรือหมวดมันก็ทั้งยศเทียบเท่ากันทั่วประเทศใช่ไหมแต่สวัสดิการความเป็นอยู่ค่าครองชีพตำรวจแถวพญาไทแถวลาดพร้าวแถวบางเขนหรือแถวนางเลิ้งเนี่ยใช่ไหมมันจะไปเท่ากับแถวแม่ปิงไอ้แถวก็เรียกอะไรนะแถวเชียงมงเชียงใหม่ดอยต่อได้ยังไงดอยสะเก็ดดอยมันไม่ได้เพราะภาระหน้าที่มันต่างกันข้อค่าของชีพก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไอ้ตรงนี้ต้องดูแลเขาจัดสรรให้เขาให้เป็นรูปเป็นเรื่องเป็นร่างไม่ใช่อะไรก่าหมายรู้ใช่ไหมเวลานายไปทียุ่งจะตายจริงๆผมก็เลยจำคำพูดของอดีตประธานรัฐสภามาท่านหนึ่งที่เสียไปแล้วนะเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันยุ่งจริงๆยุ่งไตห่าเนี่ยแกพูดอย่างนั้นเลยพูดในที่ประชุมสภาเลยนะอดีตประธานรัฐสภาไทยนี่แหละใช่ไหมยุ่งไตห่าไอ้ซึ่งอย่างเงี้ยคือเรื่องมันเป็นเรื่องเพราะคนที่นั่งอยู่เบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านอ่ะคือแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมซึ่งอย่างนี้ไม่ได้ท่านใส่นาฬิกาเรือนเดียวเรือนเป็นล้านเรือนเป็นแสนผมถามไอ้ไซโก้ตำรวจเล็กๆไซโก้ก็บุญแล้วซิติเซนก็บุญแล้วเผลอๆเอาจักเนี่ยจักเย็บผ้าของเมียที่รับจ้างปะชุนข้างถนนเนี่ยไปจำนำแต่ลงจำนำอีกเพื่อมาอะไรเพื่อเอาเงินเหล่านั้นเอาพร้อมปืนพกประจำกายเนี่ยใช่ไหมของตำรวจทุกคนที่มีเนี่ยไปจำนำเพื่อเอาอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาเป็นค่าจุนเจือครอบครัวเป็นค่าอะไรค่าเทอมลูกมั่งค่าหนังสือค่าตัดเสื้อมาเอาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไปไม่ได้คุณปรับให้ตาคุณมี20กรมตำรวจเอ้ยขึ้นมามันก็แปลงอำนาจไปเป็นเงินอยู่ดีคิดใหม่เถอะนะคะก็เหมือนในยุคของท่านอดีตนายกสินยุคนั้นนี่ก็มามีการขึ้นเงินเดือนให้กับตำรวจคือด้วยความที่ท่านก็เป็นตำรวจคนนึงเหมือนกันนะคะก็รู้ว่าระบบโครงสร้างอะไรเนี่ยมันจะต้องแก้ไขยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสวัสดิการของทางตำรวจหรือว่าเงินเดือนข้าราชการตำรวจเนี่ยมันน้อยโอกาสในการที่จะไปนอกแถวนอกลู่นอกทางเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิรูปโครงสร้างตำรวจที่แท้จริงต้องไปดูก่อนนะว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ไปเรื่องของยศจิ๊บจ้อยอะไรกันแบบนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะแหมมีข่าวเกี่ยวกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาช่วงนี้คดีความจะมาใกล้ๆกันหน่อยนะคะเมื่อวันก่อนเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ก็เป็นคดีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีอดีตนายกทักษิณเข้ามาพัวพันด้วยนะคะแล้วก็สื่อบางสำนักก็หาว่านี่คือบิ๊กบอสนะคะในขณะที่วันถัดมาค่ะก็มีข่าวเรื่องของคดีเกี่ยวกับการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมวลและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะแหมในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะพี่หมูว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ค่อยดีหลายคนบางทีมีรายได้เดิมจากที่เคยได้เนี่ยอยู่ประมาณนึงแต่ว่ารายได้เนี่ยมันลดมันหดหายไปเห็นว่าพี่หมูเนี่ยก็มีช่องทางด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะอยากมีรายได้เพิ่มหรือว่าอยากรายได้เสริมเหมือนที่ในโฆษณานะครับเดี๋ยว2วันจะเปลี่ยนโฆษณาใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะไงก็ท่านที่รบครับคืออย่างที่นำเรียนอ่ะคือผมก็ไม่ได้คิดจะมาหากำไรจากพี่น้องประชาชนพวกเราเลยคุณพี่น้องคนเสื้อแดงคนรากหญ้าที่เขากำลังจะห้ามพูดอยู่เนี่ยนะซึ่งบางทีมันก็พี่น้องเคยเจ็บไหมเคยปวดไหมเคยโดนกระทำนี่บางทีถ้าเราทำอะไรกันมาเองแล้วก็ดีกว่าคนอื่นเพื่อนเขาเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะวิงวอนร้องขอพี่น้องมาเขาเรียกอะไรมาอุ้มชูพวกเรากันเองดีกว่าไหมไอ้คนอื่นเขาก็รวยล้นฟ้าแล้วแต่ของผมยืนยันว่าของผมทำถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวเพื่อนปิดเอาอีกนะผมมีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรคือปุ๋ยนาโนเนี่ยนะฮะเป็นระบบแคปซูลก็มีนะฮะเป็นแบบน้ำก็มีนะฮะใช้ตั้งแต่เอาเป็นว่า250 บาทพี่น้องเอาไปใช้ดูดีด้วยของคนอื่นเม็ดนึง500 มิลลิกรัมเล็กนะเม็ดหนึ่งเป็นร้อยของผมเม็ดหนึ่ง 1,000 ซีซี 2 เท่านะใหญ่กว่าเป็น2 เท่า50 บาทแล้วราคาถูกกว่าโอ้ยถูกกว่าเกินครึ่งเลยผมทำให้ถูกกว่าและดีได้รับรองชัดเจนเป๊ะคนอื่นไปใช้มาแล้วนี่เห็นผลลูกมะนาวใบมะนาวเอ้ยข้าวโพดเอ้ยอ้อยกล้วยนะแล้วได้ใช้ได้กับทุกชนิดทุกพืชเลยนะทั้งพืชทั้งผักผลไม้ดอกไม้ได้หมดพืชยืนต้นยางพาราปาล์มก็ได้หมดนะข้าวยิ่งข้าวในหมูเลยนะได้ไร่หนึ่งตันกว่านะได้เป็นตันนะ900 กิโลเป็นอย่างต่ำอ่ะในพื้นที่ดินที่อาจจะกระทบแรงมากๆนะฮะแต่จริงๆก็เรื่องนี้คนหนึ่งก็ตกใจอ่ะแต่เรื่องนี้ผมทำมาอย่างน้อยๆศึกษามา2 ปีนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาตุ้มเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ไปดูโครงการสามารถของคนเริ่มคิดจริงๆเรื่องนี้คือคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรคือที่อาจสามารถโมเดลให้ลดปุ๋ยทางใบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็อยากจะคุยอ่ะคือคนเราถ้าหัดผักก็อะไรนะอยู่ว่างๆปลูกผักปลูกหญ้าใช่ไหมก็ไม่อยากจะให้ต้องเป็นเรื่องโฆษณาในอดีตนายกหญิงขั้นหนึ่งอ่ะท่านก็ปลูกเห็ดอยู่นะก็อยากจะชี้ไปให้พี่น้องได้เห็นว่าของพวกเราเองนะมาช่วยกันดีกว่ามันไม่ใช่ของพวกไม่ใช่ของผมเพื่อที่จะมาหากำไรผมไม่รู้จะหากำไรอะไรจากการนี้ทั้งตู่ทั้งเต้นทั้งผมใครก็อยากจะอันนี้หยิบยื่นมาแบ่งปันให้พี่น้องกันคนที่ไม่มีรายได้ก็ลงไปพบพี่น้องประชาชนไม่มีตะตุ้งตะตังก็รวมชื่อไว้นะว่างๆก็มาอบรมที่นี่ก็ได้หรือซื้อไปใช้ทดลองดูถ้าไม่ได้ผลคืนเงินให้ทันทีและไปปรับปรุงให้ใหม่ด้วยเอาอย่างนั้นนะเพื่อให้พี่น้องเราได้สบายใจแล้วพี่น้องเพื่อนสบายใจแล้วก็จะได้บอกกันต่อๆเออชื่อของพวกเราดีกว่านี่ของเราของคุณหมูของคุณเต้นของตูอะไรเงี้ยของพวกเรานี่แหละเออจะช่วยของเรากันเองเวลามีอะไรขึ้นมาเห็นไหมเราก็เดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องไปเดินรอคนโน้นคนนี้อยู่รอพวกผู้ทงผู้แทนเนี่ยช้าวันตอนนี้ก็มีแล้วนำหน่วยคลังผาก็เป็นทดลองใช้พี่แดงลพบุรีลพบุรีแดงระเบียบรัฐขอนแก่นนะปีหวนลำพูนเชียงใหม่ลำพูนค่ะทศกุ้งเชียงใหม่พวกทางกรุงเทพก็มีพี่ไพโรจน์แล้วก็พี่น้องเราอีกจำนวนมากสจงสจมาและได้ผลจริงๆผมอยากจะให้พี่น้องต้นทุนไปอย่างน้อยๆหลายเท่าอ่ะมีเงินสุนทรในการเดินทางข้ามมากรุงเทพมาพบปะพูดคุยกันได้ค่ะเอาเป็นว่าในช่วงจังหวะที่เราต้องการพบหน้าค่าตากันนะในช่วงอย่างเงี้ย210เดินมาหาเอาไปเลยทดลองใช้ปุ๊บๆไม่ดีพี่เอาเงินคืนผมทำให้ใหม่นะปรับปรุงพื้นที่ให้ใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าผมว่าดีผมการันตีว่าดีมากๆเพราะคนอื่นไม่กล้าพูดนะแต่ของเรากล้าพูดเพราะเรามีรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่างๆก็มาอบรมกันได้นะที่ชั้น5เนี่ยมาอบรมมาดูมาหาแนวทางไหนมากินกาแฟกันหาเรื่องคุยกันนะพี่น้องพูดยังไงหรือถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ไม่สะดวกเข้ามาก็โทรศัพท์มาได้เลยนะโทรมาได้เลยโทรมาได้หมูเลยเบอร์02ค่ะ9349977 02-934-9977 นะครับลูกสาวผมนั่งรอรับทุกวันไม่ต้องเอาปิกอัพมาขนอะไรแบบนั้นนะคะที่ไว้กระเป๋าเดียวเครื่องสำอางแล้วก็มีระบบส่งให้ด้วยมีเนี่ยฟรีส่งให้ฟรีเลยส่งให้ฟรีด้วยนะคะผมไม่ได้คิดก็ฟรีแต่
คิดค่าส่งก็ร้อยหนึ่งอ่ะนี่เราส่งให้ฟรีแล้วนี่มันคือยุคใหม่นะของภาคการเกษตรภาคการเกษตรเป็นเรียกระบบเป็นนาโนนะเป็นแคปซูลแล้วก็ดีแล้วก็มากกว่าปริมาณมากกว่าเอาเป็นว่าพี่น้องใช้กันตั้งแต่ข้าวตั้งท้องตั้งแต่แช่พืชพันธุ์ธัญญาหารต้นมันแช่ต้นมะพร้าวแช่ต้นตอตายางอะไรต่างๆนี่ลงผลไปปลูกแช่ข้าวแล้วคืนลงไปปลูกรับรองได้3 วันเห็นเขียวขึ้นมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตั้งท้องไปฉีดหน่อยแล้วก็มะม่วงมะนาวมะม่วงอะไรต่างๆอะไรนี่ที่เขาผสมแถวราชบุรีแถวร้อยเอ็ดแถวพิจิตรนะพวกเราได้ผลเยอะดีกว่าไปใช้ของคนอื่นมาช่วยพวกเราก็ดีกว่าเหมือนถุงผมบอกเป็นในว่าว่างๆเราก็ได้มีเงินเก็บเดินทางมากรุงเทพกันได้หรือบางทีใครที่พอจะมีพื้นที่ก็อาจจะปลูกผักกินเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผักไฮโดรโปรนิกหรือพริกผักชีโหระพาอะไรกุ๊บปิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียตลาดก็ปลูกกินเองแล้วก็เป็นการอุดหนุนกันเองด้วยใช่ดอกกุหลาบสวยงามต้นมะม่วงอะไรทุลงทุเรียนสบายมากแล้วมีขนุนอะไรแบบนี้เยอะได้หมดนะพี่น้องสบายใจได้ว่าได้ทุกพืชดีด้วยการันตีโดยพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนถ้าไม่ดีมาเอาเงินคืนผมไม่ทำให้ใหม่นะคะง่ายใหม่ในรีเบอร์029349977นะครับเหมือนเมื่อวานนี้พี่หมูก็เล่าให้ฟังแล้วคือมีที่มีคุณลุงท่านนึงไม่รู้ว่าใช้ยังไง เห็นมันเม็ดเล็กๆก็นึกว่าใช้เยอะหมดเลยบอกลุงเอาใหม่เอาน้ำออกแล้วปุ๊บล้างแล้วไปฉีดใหม่เอาอีกสูตรไปฉีดแล้วก็ดีโอ้ดีใจโอ้คุณหมูดีนะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าแบบมีปัญหาอะไรก็มีใบมะนาวใบหงิกงอมาเนี่ยของมันฉีดปุ๊บโอ้โหซื่อเหมือนเดิมอ่ะนะคะเห็นผลอย่างแน่นอนทีนี้มาดูในเรื่องของทางการเมืองอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับคดีจำนำข้าวนะที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนในข้อหาว่าปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเอาเป็นว่าเขาเอาจนได้ท่านที่เคารพครับจริงๆไม่พูดเล่นนะผมไม่สงสารคือคุณยิ่งรักคือน้องปูของพี่น้องอ่ะผมไม่รู้ดิผมมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีผมสงสารแกเพราะว่าแกมาใส่อะไรภาพเห็ดเชียร์หมูไม่ควรน้ำร้อนนี่ผมสงสารนายกปูเพราะว่าคือเขาคงเอาจนได้ขนาดว่าจะต้องมีคณะกรรมการปีรูป5 ปี 6 ปี 7 ปีควบคุมนะร่าง5 ปีแล้วก็มาว่ากันนายกปูปีนี้เท่าไหร่อ่ะ40 กว่าเนาะก็รุ่นมาก็50 กว่านายกทักษิณได้นับไปอีก5 ปีก็69หรือ70หรืออีก5 ปีก็เป็น75คือคิดว่าเอาวันจะไม่ตายก็เดินไม่รอดอ่ะคือเนี่ยสังคมเนี่ยที่เขาถามเรื่องปรองดองว่างๆเราก็ไปยื่นท่านครับผมขอส่งพยานเพิ่มเป็นบุคคล5 คนนะครับเอกสารหลักฐานอีกจำนวนหนึ่งไอ้นี่เอกสารเป็น60,000 ฉบับขอส่งคนเพิ่มไปอีกใช่ไหมของนายกสมชายใครนั้นน่ะเฮ้ยไม่ได้ผิดจรรยาบรรณผมเคยตั้งคำถามเนี่ยนะอาจารย์แก้วสันอธิโพธิเนี่ยอธิโพธิอะไรก็เนี่ยนะยุคหนึ่งเรื่องยางต้นกล้ายางเนี่ยท่านเป็นโจทย์ฟ้องเนวินชิดชอบพวกนี้ชุดเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคดีดังๆกล้ายางในช่วงนั้นนะคะพอสุดท้ายอาจารย์แก้วเนี่ยมาเป็นพยานให้กับจำเลยทำไมทำได้พี่น้องทบทวนดูให้ดีนะทำไมวันนั้นได้เฮ้ยผมว่าอย่างนี้มันไม่เข้าท่าไม่ใช่บรรยากาศไม่ให้ใช่แล้วนะมันรุมเร้าไงเพราะว่าใครจะขวางเรื่องนั้นหน่อยระวังให้ดีนะแอนตูเต้นใครแต่ใครนี่ระวังเนื้อหมูมึงไงตัวดีนะดีติดตัวกันนะดีตั้งนานนี่เห็นไหมผมว่าเอาแล้วเราจะอยู่กันยังไงคือประกันผมเพิ่งเห็นในประวัติศาสตร์ชาติไทยผมก็เรียนกฎหมายมานะน้องแอนจบปริญญาตรีกฎหมายนะพี่เนี่ยกับพวกรัฐสังรัฐศาสตร์อ่ะเฮ้ยประกันทีนึง30 ล้านไหมวันนั้นน่ะตกใจเลยพี่เพิ่งเคยเห็นและครั้งแรกเลยนะผมถามว่าบางคนพ่อแม่พวกบางคนหายไป10-20 ปีก็ดีจบใช้โกงเงินไป4,000 กว่าล้านของแบงค์ยิ้มแก้มตุยออกสังคมออกงานแต่งงานจ๋าใช่ไหมข้าวอยู่กันได้แต่ถ้าอย่างนี้ผมว่า
ไอ้ตรงเนี้ยพอไปเถียงกับพวกพี่ๆเขาอะทำคุณรู้ได้ไงผมไม่ให้ความยุติธรรมยุติธรรมต้องเหมือนกันผมไม่ได้เป็นผู้พิพากษาผมก็ฟังได้อะนะรู้ด้วยนะว่าไอ้อย่างนี้ผมก็เถียงไม่ออกก็เพราะว่าก่อนที่จะมีการปฏิวัติเมื่อ22พฤษภาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรทำไมไม่ทราบเลยน้องแองก็ทราบก็เห็นปัญหาอยู่ว่ามันถึงทางที่ว่าจ่อวิกฤตจริงๆเพราะต่างคนต่างไม่ยอมเวลาวันนี้ก็ถามปีกว่าๆล่วงมาแล้วมันยอมกันแล้วเลยหาน้องแองก็นู่นกำนันเทพแกก็กึ่มกึ่มพระไอ้แถวน้องอ้อวางอ้อแล้วก็คึ่มคึ่มคึ่มกันอยู่เนี่ยไอ้นั่นคือคนข้างนอกแต่คนในวงในอาคารรัฐสภามันก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกแล้วใครตั้งมาก็ท่านนั่นแหละตั้งมาเพราะนั้นคดีไอ้เรื่องคดีความต่างๆเหล่านี้ผมก็ไม่เคยประมาทนะว่าคนเหล่านั้นจะไม่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมยังมีคนที่เป็นคุณธรรมแต่หลายคนในที่นั่งอยู่จับกุมบังเหียนในเรื่องคดีความของผมก็ไม่อยากจะพูดถึงคนในตระกูลชินวัตรเท่าไหร่นักหรอกเดี๋ยวก็หายแล้วอ้าวกันอีกแล้วพวกมึงยุปลุกยงปลุกปั่นกันอีกแล้วบอกไม่ใช่แต่มันเห็นอยู่ไงคดีของสมชายวงศ์สวัสดิ์เฮ้ยอย่างนี้เขาบอกไปแล้วมึงมันเป็นพยานเป็นโจทย์เป็นอะไรเป็นทนายความไม่ได้เพราะมันเปรียบเทียบไกลไปจนถึงคดีเครื่องกล้ายางไงทำไมแก้วสารเป็นโจทย์ฟ้องแล้วมันเป็นพยานให้จำเลยได้อะในวันนั้นแล้ววันนี้อยู่เสนอเข้ามาตุ้มตุ้มตุ้มนอกสำนวนจากปปช.นะน้องแอนใช่ค่ะซึ่งเฮ้ยเรื่องอย่างนี้เรื่องเนี้ยคืออย่างเนี้ยแล้วทีนี้เฮ้ยพวกคุณหยุมหยิมน่ะเขาว่าเขาผมไม่ได้เป็นผู้พิพากษาก็ท่านตอบอย่างนั้นทุกทีแล้วตอนนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะที่ว่าปปช.กับอัยการสูงสุดเนี่ยที่บอกหลักฐานมันยังไม่ครบไม่ครบแล้วตอนจนสุดท้ายก็อยู่ๆก็สรุปส่งฟ้องส่งฟ้องก็แค่อย่างเนี้ยท่านก็เห็นอยู่ผมก็ไม่ได้เป็นคนก็คือนักเลงพอทุกคนนักเลงพอแต่บางทีรู้สึกน้อยใจเล็กๆท่านน้อยใจจริงๆว่าผมเป็นผู้อาศัยของประเทศนี้นะของประเทศนี้ผมเป็นผู้อาศัยผมจะไม่เรียกตัวเองว่าผมเป็นเจ้าของประเทศถึงครั้งนี้ผมเป็นเสียภาษีก็คือเสียค่าเช่าพูดง่ายๆคือผู้อาศัยเนี่ยบางทีพอเห็นเฝ้ามองดูแล้วเอ๊ะแม่เนาะนะแล้วคนที่เขาคิดอย่างนี้ไม่น้อยแล้วนะท่านนั้นเวลานี้พอเวลาท่านปุ๊บ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 เพราะท่านบอกเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่บางทีท่านก็กึ่มกึ่มจะไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเสนอใช้มาตรา44ก็ท่านก็พูดได้ทุกทีอะใช่ไหมไอ้อย่างนี้ไงผมก็บอกว่าพี่ตูบางทีนะผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องไปก้าวล่วงไม่การไม่ก้าวล่วงนี่ดีแล้วเป็นเรื่องที่ชอบแล้วเพราะท่านเป็นผู้จะต้องผู้นำทางการฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อถือชื่อมั่นให้กับคนในประเทศและต่างประเทศเพื่อเงินมันเม็ดเงินเข้าในประเทศไอ้ตรงนี้รับได้แต่บางเรื่องที่ถาถงมาตรงนั้นอ๋อแล้วคุณรู้ได้ยังไงในคำพิพากษาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณวิโรจน์นวลแขคดีหรือใครแต่ใครคดีที่เข้าคุกไปเนี่ยหรือคุณอะไรสมชายหรือสุชายนะเนี่ยค่ะสุชายแล้วคุณรู้ได้ยังไงที่เขาจำหน่ายคดีว่าคุณทักษิณผิดแล้วคุณทักษิณจะมีอำนาจในการไปสั่งบอร์ดหรือผมถามหน่อยจริงๆก็บอกเนี่ยซูเปอร์บอร์ดบิ๊กบอร์ดสั่งลงมากับบอร์ดกรุงไทยผมบอกป่ะผมก็รู้จักนะคนที่ชื่อทักษิณลูกนี้ผมไปขอกู้ตั้ง500เด็กก็ถามกลับอีกนะถ้าไอ้นี่คือแบงค์รับสากิจของรัฐบาลคือแบงค์กรุงไทยไทยพันธ์กสอะไรประมาณนี้ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ผมก็ถามกลับอีกหน่อยที่ถามหน่อยเงินเอกชนหรือเงินของใครกันแน่ที่ชื่อว่าธนาคารกรุงเทพนะกรุงเทพจำได้ไหมท่านยุคกันนั้นน่ะไม่ใช่เงินของตระกูลพวกเตชะไพบูลย์หรือว่าอะไรตอนนั้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่โสภณพานิชนะมันเงินฝากของประชาชนทั้งประเทศเหมือนกันจำนวนกี่ล้านฉบับกี่ล้านสมุดบัญชีล่ะใช่ไหมแน่นอนเงินก้อนแรกพวกคุณไปลงทุนกันเพื่อมาตั้งธนาคารแต่คุณก็ได้กำไรจากดอกเบี้ยประชาชนที่ไปให้เขากู้ผมถามในเวลาเอกชนมัน 4-500 ล้านอ่ะเงินประชาชนหายไป 4-500 ล้านใครรับผิดชอบในวันนั้นน่ะใครรับผิดชอบอย่าต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บกันเลยมันก็มีกันตั้งนั้นน่ะใช่ไหมหรือจะต้องให้เหมือนมาท้ามาทายกันอีกว่าเอ้ยท่านขับเรือเหาะมาเวียนสนามหลวงไม่ใช่ฉะนั้นพวกผมก็ในสิ่งที่พูดในการนำเพื่อนำเสนอให้ท่านก็ขอบคุณท่านก็ฟังทุกทีนะบอกพี่
คนที่มันตายล่าผสมเนี่ยเหตุการณ์มันไม่ปกติคนต่างชาติก็มามันที่เราเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังในการที่กอบกู้ชื่อเสียงมีน้ำใจท่านก็เพิ่มมาอีก 50,000 ทำไมทำได้ไปศึกษาดูดิเขาตายอยู่แถวอิรักอิหร่านแถวคริสแถวที่เขาก็ให้กันใช่ไหมกันก็โอเคก็คือทุกคนรับได้ของเราเนี่ยก็มาโอ้โหเพิ่งครั้งแรกให้เขาไปเถอะลอนดอนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับลอนดอนเงินมันเยอะใช่ไหมให้เขาไปมากก็เอาผมว่าให้ได้อีกเพิ่มไปสักแสนห้าเป็นสองแสนมันก็กำลังดีนะไอ้ตรงนี้ผมก็เลยมามองว่าผมจะไม่พูดถึงว่ากระบวนการยุติธรรมเราจะยังไงแล้วแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมคือศาลเนี่ยนะศาลตัดสินยุติธรรมนะไม่ได้ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงอันนั้นนะผมเชื่อศาลสถิตยุติธรรมยังทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรมอยู่ทุกคนยังพึ่งหวังได้เพราะนี่คือการทำงานในพระปรมาภิไธยตรงนี้ผมเชื่อหลายคนในหลายคอลัมนิสต์หรือหนังสือพิมพ์ก็พยายามวิพากษ์วิจารณ์เนืองๆไกลๆว่ากระบวนการศาลของไทยโดยเฉพาะศาลสถิตยุติธรรมกระบวนการนี้ช้าผมถามว่าศาลท่านไม่ได้ช้าแต่ที่มันช้าเพราะกระบวนการก่อนไปถึงศาลมันช้าใช่ไหมศาลไม่สามารถที่จะลงไปล่วงรู้ว่าคุณฆ่ากันจริงหรือเปล่าศาลก็ต้องดูในจากพยานหลักฐานที่อยู่ข้างหน้าท่านใช่ไหมศาลท่านไม่ได้มองว่าเฮ้ยไหนดูหน่อยดิครับท่านไม่ได้เป็นคนไปชันสูตรพลิกศพดีกว่าถูกไหมท่านก็พิจารณาตามเอกสารตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามันไม่ใช่คดีคุณดู 60,000 นะผมถามมงคลนะ3ท่านน่ะเอาเวลาไหนมาอ่านเออนี่แค่คดีเดียวแล้วคดีเดียว 60,000 นะร้อยๆคดีแล้วมาเทียบกับ6กันนะแกโอ้น้องเอ้ยไอ้เราหน้าหนังสือเล่มเดียวสอบหนังสือตอนปริญญาตรีก็อ้วกแตกแล้ว 2-300 หน้านี่ 60,000 นะเออบางทีเป็นโหลากกันมาใส่รถ10ล้อคันรถผมถามเฮ้ยอย่างงี้ศาลองค์คณะเลข3องค์เองนะองค์นึง3ท่านเองนะคณะหนึ่งอ่ะถูกไหมไม่ใช่ศาลแบบศาลปกครองพิเศษที่มี9องค์9คนอะไรเลยคนศาลรัฐธรรมนูญนี่คนละแบบนะนี่ของท่านเนี่ย3องค์เองนั่งกันอยู่นะใช่ไหมบางทีอ่านดูเกษียณน่ะนึกออกไหมอ่านจนท่านเกษียณน่ะผมมีอาจารย์ไพโรจน์วายุภาพอดีตประธานศาลฎีกาเลยนะผมก็ถามอาจารย์บอกหมูเอ้ยคุณจะไปเลยนี่5นิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยเนี่ยน้องแอนเหลือนิ้วเท่ากันนอกเว้นแต่พระพุทธเจ้าไม่นะ5นิ้วยังไม่เท่ากันเลยเพราะนั้นเฮ้ยศาลนั่นก็ผู้พิพากษาท่านก็เป็นคนนะปุถุชนคนธรรมดาคุณจะไปอุ้ยคดีความใน 60,000 หน้า 1,000 หน้า 500 หน้าอ้วกแตกแล้วหมูแล้วไม่ใช่คนเดียวรับผิดชอบคดีเดียวนะใช่วันดีก็ดีท่านเพิ่งย้ายมาจากเชียงใหม่ย้ายมาจากสงขลาย้ายมาจากภูเก็ตย้ายมาจากชลบุรีย้ายมาจากการเล่นมาอยู่ที่ศาลดิกอาญาอย่างเงี้ยสมมตินะมารับช่วงคดีต่อก็ต้องศึกษากันดูเรื่องนี้พิพากษาดูคำมวลกฎหมายแล้วมันไม่ได้ผมเชื่อมีศาลเดียวที่สถิตซึ่งความยุติธรรมไว้เพราะท่านทำงานในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่ออย่างนั้นนะอย่างอื่นผมไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยบางทีเนี่ยก่อนไปถึงตรงนั้นไงผมตำหนิทั้งนั้นนะใครได้ด่าพวกดาผู้พักดาศาลดาอะไรเนี่ยแต่คำว่าศาลที่ทำผมบอกอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่ดาผู้กระบวนการเริ่มต้นได้ก็คือสิ่งที่จะส่งไปที่ศาลเนี่ยสำนวนต่างๆเนี่ยคุณจิตใจคุณมีอคติน้องแอนถ้าพูดตรงๆผมถามอาจารย์วิชามหาคุณไงยกดอกไม้ไปให้แกยังปัดมือทิ้งเอาอย่างนี้ละกันพวกเราไปให้เพราะมีความอคตินะจริงๆเป็นอย่างนั้นนะถามดูผมเคยเจอตั้งแต่อดีตอาจารย์ผู้พิพากษาอาจารย์ประพันธ์เนี่ยประพันธ์ที่เคยเป็นอดีตกกต.นะแล้วก็ไปงานศพท่านก็มีมิตรกระจิกระจายแต่ผมไม่แน่ใจถ้าอาจารย์วิชามหาคุณนะและผมก็ยังเชื่อโดยดุษฎีนะไม่พูดเล่นน้องแอนและท่านนิรุธพี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงครับคุณปูโดนกระทำย่ำยีครั้งนี้เจ็บปวดที่สุดเขาเอาจนกระทั่งว่าคุณปูเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ลงเป็นไม่มีได้อย่าว่าเป็นนายกต่ออีกเลยนะลงการเมืองลงการเมืองผมคิดว่าอย่าว่าแต่สสอะไรอบจอบตแกก็ไม่ได้สมัครแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เชื่อผมสิเอาหน้านี่ปีนี้เอาครบปีหน้าก็50กว่าหน่อยก็ไปผมยากยากเลยแหละคุณปูครับจริงๆแต่ว่า
ผมชอบผมรักท่านคนที่ชื่อปูนี่มากนะเพราะว่าแกบอกว่าแกประกาศแกยอมตายในสนามประชาธิปไตยเออไอ้ความคำนี้แหลมคมไม่รู้ท่านอะไรผมเชื่อว่าจิตใจท่านเป็นอย่างนั้นผมไม่คนส่วนตัวก็ไม่นั่นนะแกอ่านหนังสือเพราะผมถือว่าผมคือผมเสียอย่างคือผมไม่ค่อยไปพบผู้ใหญ่อะไรเท่าไหร่เลยถ้าจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างเคารพนับถือก็มีท่านนายกสมชายนะแต่คนอื่นผมก็เฉยๆนะผมก็แต่ว่าความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าเวลานี้คนที่เป็นนายกอยู่ในชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพี่ตู่ผมเนี่ยนายกรัฐมนตรีของผมเนี่ยท่านทราบนะท่านทราบแต่บางทีท่านก็บอกว่าเรื่องร้อยเรื่องพันแปดประการใช่ไหมวันนี้ท่านก็พยายามทำตัวเป็นพระศิวะแล้วเอางูมาคล้องคอแล้วไงใช่ไหมรู้ป่ะพระศิวะคือมีงูคล้องคอท่านก็ไปท่านสร้างโลกไม่ไหวเหมือนกันรู้ป่ะแต่ว่าครั้งนี้ทั้งปวงบางทีท่านบอกผมไม่อยากได้อำนาจเอาแล้ววันที่22ท่านไปยุ่งกับข้อทำแมวอะไรท่านรอเกษียณปีที่แล้วไม่จบป่าแล้วต้องมาหยุดเลือดไงก็ไอ้นี่ก็เข้าใจได้แต่ท่านอย่าไปพูดเลยผมไม่อยากได้อำนาจนะแม่ได้มาแล้วใช่ไหมแต่ก็วันนี้ก็ได้ไปอยู่ที่ท่านแล้วอ่ะแล้วท่านทำยังไงแล้วบอกตบรองดองปองดองพี่กว่าแล้วนะท่านนะไอ้หมูมึงอีกแล้วบอกก็ไม่ผมก็บอกปิดตรงปิดฟอกอะไรต่างๆพยายามบอกสื่อความไปอยู่เรื่อยใช่ไหมนี่วันดีก็ดีตำรวจบอกไปแล้วไงระเบิดเที่ยวนี้ตึมตึมตึมอยู่สองน้ำดูแล้วไม่ใช่น่าจะคนไทยไม่ทำกันอย่างเงี้ยเอ้าแล้วเมื่อวันก่อนมึงดูฝั่งนู้นน่ะท่านนายกครับไอ้พวกนู้นมันด่าท่านอยู่3เวลาหลังอาหารกันนอกกันไหนยังท่านเป็นลูกเลี้ยงมันนั่นฟังที่เขาเรียกตัวเองประชาธิปไตยนั่นอีกฝั่งนึงพวกหัวลงหัวโลนพวกอะไรเต้ไปหมดท่านไปดูฟังกันหน่อยไม่ใช่อยู่ๆไปไอ้แน่ไอ้หมูออกมาเอาอีกแล้วไม่ใช่ท่านไปฟังก็ดูหน่อยสั่งลูกน้องฟังหน่อยต่างฝ่ายความมั่นคงไปฟังหน่อยหนักกว่าเราเยอะโอ้โห 108,000 ประการยังกับท่านเป็นลูกเลี้ยงกันนั่นน่ะโอ้มันได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างงี้ปองดองเสียของพวกผมเคลียร์ท่านมาเกือบตายให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันทวงบุญคุณท่านอยู่นั่นน่ะถ้าไม่ลาหลังอาหารเนี่ยทวงบุญคุณท่านอยู่น่ะเพราะท่านเป็นนายกดีเพราะพวกเขาท่านไม่ดูหน่อยนี่ไงแล้วผมก็ไม่ได้โทษนะเรื่องนี้ท่านเขาแสดงตนเป็นพระศิวะผู้สร้างเอางูพันคอไว้ซึ่งอย่างเงี้ยท่านไปดูกันหน่อยผมนี่ผมเชียร์ท่านนะให้กำลังใจเสมอถ้าท่านทำได้ทำไปแต่ให้ชัดนะท่านนะไอ้น้องปูนายกปูคนนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดเพราะท่านไอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านนายกนะไม่ได้เกี่ยวกับแต่กระบวนการองคาพยพที่มันไปข้างเคียงท่านเนี่ยพยายามยกก้นท่านอยู่ตึ้งตึ้งตึ้งสอพรพวกท่านอยู่เนี่ยมันจะให้ท่านอยู่ต่อ5ปี4ปี2ปีว่าแต่ท่านขอให้ชัดนะท่านอยู่2ปีจากนี้ไปเอาสิ้นปีนี้ผมขออยู่อีก2ปี50ถึง50ถึง60ว่าไป59แล้ว60 2ปีเพราะยางเยถึง60พอดีไงพอดี4 3โล100ต่อไปก็ได้กิโลละ60บาทใช่มั้ยก็ปี60พอดีไงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งพันอย่างนี้นั่นฟังและท่านไตร่ตรองด้วยตัวท่านเองในยามที่ท่านเงียบๆอยู่นั่งในรถกลับบ้านเออไอ้หมูมันพูดมันไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เออไอ้มานั้นก็มันเข้าท่าผมก็อยากให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ครับท่านครับเดินหน้าได้แต่ท่านอย่าไปฟังพวกนั้นมันมากใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะแม่ก็ชัดเจนนะคะสำหรับแม่ฉายาหมูไม่กลัวน้ำร้อนแม้ว่าวันนี้บางท่านอาจจะอยากให้ใส่เกียร์5แต่แค่เกียร์2เกียร์3นี่ก็ได้เนื้อได้หนังแล้วนะคะเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอพระคุณคุณพรศักดิ์ศรีละมุนนะคะขอพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ